วันนี้เรามีเมนูไก่ทอดเกาหลีมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่แป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเรียงไว้ใส่ปีกกลางไก่ลงในภาชนะปรุงรสด้วยพริกไทยป่นและกระป่นเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าให้เข้ากันนำไก่ลงคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นนำขึ้นชุบแป้งทอดกรอบที่ละลายเตรียมไว้จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและขิงสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่โคชูจังซอสมะเขือเทศน้ำผึ้งน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสพริกป่นละเอียดและโชยุคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเคี่ยวจนข้นขึ้นเล็กน้อยใส่งาขาวและไก่ที่ทอดเตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ